ครับสวัสดีครับโอมทอยชาแนลนะครับวันนี้มีท่อ8 of Alton มาให้ดูนะครับก็เป็นงานฮอตทอยนะครับที่เก่าเก็บนะตัวนี้นะได้ช่วง12เดือน12นะครับพร้อมกันกับซอมบี้เดดพูลนะตัวนี้ก็ได้อยู่ที่ 3,800 บาทนะครับก็คือราคาใกล้เคียงกันแล้วก็ลดเหมือนกันนะครับในส่วนตัวนี้นะครับก็เห็นบอกว่ามันนานแล้วแหละนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกล่องกันครับว่าเป็นอย่างไรตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือมันสามารถเล่นกับมือถือได้เนาะไปโหลดเนาะตัวนี้โหลด QR code เล่นสายฟ้าได้นะข้อดีนะกล่องด้านข้างเป็นค้อนเนาะด้ามค้อนนะครับนี่ก็เขียนว่าท่อนะครับครับเปิดแจ็คเก็ตออกมาแล้วตัวท่อยืนสวยงามมากเดี๋ยวมาดูข้างในครับว่าเป็นยังไงครับเปิดกล่องมาแล้วท่อยืนสวยงามมากเลยนะครับแถมค้อนให้2อันชอบตรงนี้แหละนะฮะแต่ตอนนี้ไปแล้วนะไอตัวเขาเรียกอะไรสายฟ้านะครับเป็นสีนี้ละปกติสีฟ้าเป็นสีแดงละเรียบร้อยนะมือให้มา3คู่นะครับแล้วก็บอลจอยฐานนะครับตอนนี้ไม่มีอะไรโดดเด่นนอกจากค้อนนะ2อันอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูตัวหุ่นกันครับครับเอาหุ่นออกมายืนแล้วเท่มากเลยเดี๋ยววัดส่วนสูงกันก่อนครับส่วนสูงของหุ่นนะครับอยู่ที่32เซนนะฮะกลางแขนกลางขา20เซนนะครับก็โอเคเลยในส่วนนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนของแขนเนี่ยปกตินะมาออกมาหลายปีแล้วมั้งตามหนังอ่ะนะนะครับอ่ะมีอะไรบ้างครับคู่มือนะครับคู่มือก็ควรอ่านทุกครั้งนะครับแล้วก็ฐานนี่ก็เก่าแล้วนะเขียวแล้วนะครับฐานใหญ่อันนี้ยืมฐานทอภาคอื่นมาก่อนค้อนนะค้อนโยเนียอันนี้ไม่ลอกเนาะเออดีหนักนะอันนี้หนักนะครับเป็นโลหะนะครับสวยส่วนอันนี้ใส่ฐานนะครับมาดูติดหรือเปล่านะฐานใส่ฐานตรงนี้นะครับเนียนมากสวยมากนะสวยดีนะครับค้อน2เนาะแล้วก็ในส่วนของตัวบอลจอยนะครับ1คู่อะไรอีกมือกำค้อน1คู่นะมือปล่อยพลังนะมือปล่อยพลัง1คู่มือทำท่ากำลังจะโยนค้อนนะครับมือกำค้อนมือบีบมือมืออะไรสักอย่างนะฮะนะครับเรียกไม่ถูกอีกแล้วโอเคเดี๋ยวมาดูรายละเอียดของตัวหุ่นกันก่อนดูลืมอันนี้อีกอันนึงจะได้เนาะสีมันไปหมดแล้วออกเหลืองแล้วครับเนี่ยสีฟ้าออกเหลืองไปแล้วน่าเสียดายเดี๋ยวลองใส่ดูนี่นะใส่เข้าไปโอ้แน่นเลยนะครับเวลาจับค้อนโอเคนะเดี๋ยวดูรายละเอียดกันต่อครับครับก็รายละเอียดของหน้านะเหมือนพระเอกเลยคือแซมเบลเลยนะฮะเหมือนนะเหมือนเลยอ่ะหน้านี่คือหน้าแบบผมว่าหล่อดีนะหล่อดีตัวเกาะยังปกติอยู่นะสวยงามสีไม่ลอกร่อนนะครับส่วนเนื้อผ้าก็โอเคยังได้อยู่นะครับแต่นี่เริ่มลอกแล้วขาเริ่มลอกแล้วก็ด้านหลังนะไปแล้วนะด้านหลังดูสีด่างๆนะครับสีด่างๆเห็นแล้วตกใจอ่ะด้านหลังของผ้าแขนเนี่ยที่ซื้อในแขนมันปกตินะผ้ายังอยู่โอเคยังอยู่นะเดี๋ยวมาดูปรับอะไรได้บ้างคอก็ได้หันได้อยู่แล้วนะแขน
แขนเหมือนตุ๊กตาบาร์บี้อ่ะมีเด้งคืนมันดีนะแต่ว่ามันแต่ตัวแขนรุ่นใหม่รู้สึกว่ามันจะไม่มันแตกอ่ะเหมือนไอ้ Wonder Woman น่ะที่รีวิวไปนะฮะตัวทอตัวนี้ก็อนาคตก็น่าจะแตกไอ้ตัวนั้นนะนะครับขาล่ะขายกได้ติดตรงนี้นะนี่พับได้ปกตินี่ก็หมุนได้นะครับแต่พับบ่อยๆนี่แตกแน่นอนนะครับเอวล่ะไม่ได้อ่ะเดี๋ยวมายืนจัดท่าเท่ๆกันครับครับจัดท่าจัดทางแล้วก็ได้แค่นี้นะในส่วนของค้อนเนาะเพราะไม่ได้ถืออย่างอื่นนะเดี๋ยวมาดูกันใกล้ๆเลยนะครับว่าเป็นยังไงครับโอ้สวยดีเนาะเหมือนพระเอกเหมือนในหนังอะถือค้อนพร้อมออกรบเลยนะฮะค้อน2อันด้วยนะถ้ามีค้อนแตกอีกอันนึงโอ้สวยเลยก็แนะนำให้เก็บให้สะสมนะแขนยังปกติอยู่นะไม่มีปัญหาอะไรสวยงามมากมองมุมไหนก็สวยไอตัวนี้ยังไม่ลอกเท่าไหร่นะหนังนะฮะยังไม่ลอกร่อนอะไรมากมายครับเดี๋ยวเอามาลองเปรียบเทียบกับตัวภาคแรกๆดูว่าเป็นยังไงครับครับเอามายืนเปรียบเทียบกันแล้วนะครับก็ตัว Edge of Alton สูงกว่าหน่อยเนาะนะฮะไอ้ตัวนี้ผมได้มา 3,500 นะตัวนี้ 3,800 นะครับตัวนี้ลอกแล้วกางเกงลอกแล้วแต่ผ้ามันยังเนียนอยู่เลยนะแปลกแต่ผ้านี้ไม่ค่อยเนียนก็แล้วแต่จะเลือกนะเลือกเก็บตัวนี้ก็เลยอยู่ 5,000 ถึง 7,000 บาทนะครับร้านอื่นนะตัวนี้ก็อยู่ 4,900 นะที่มีเก็ดนะเป็นแบบอ้าปากนะครับกับไม่อ้าปากทรงผมก็คล้ายๆกันนะอันนี้ออกดำๆตัวนี้ออกทองๆนะครับแต่เสื้อกลับกันนะอันนี้ทองอันนี้เงินนะฮะก็แล้วแต่จะชอบนะครับโอเคครับคลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยไปจัดเลยครับในส่วนของทรสำหรับผู้ที่สนใจกาแฟกุหลาบนางฟ้ากาแฟเพื่อสุขภาพนะคะโดยเราจะแปะลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้ข้างล่างค่ะจากปกติราคา250บาทเราลดให้ทันที50บาทเหลือกล่องละ200บาทส่งฟรีค่ะอยากแต่งต้องได้แต่งนะคะทุกคนบริการเช่าสินสอดพิสูจน์แล้วผู้ใช้บริการมากกว่า200รายรีวิวเพียบเชื่อถือได้ไม่เพลงานแน่นอนค่ะความลับลูกค้าคือความลับของเราเหมือนกันเนาะจะเช่าสินสอดเท่าไหร่ว่ามาเลยจ้า